โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการผมนะครับดีแคสเกมก็ผมก็วันนี้เราอยู่กันกับเกม Stardivalry นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนลงม็อดเพิ่มตัวละครผู้หญิง5ตัวนะครับก็เป็นการเปลี่ยนม็อดตัวละครผู้ชายเลยครับก็เหมาะสําหรับคนที่จะเล่นแบบว่าอยากให้ผู้ชายครบทั้งเซตไปเลยเนาะโอเคนะครับก็มาดูประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ description นะครับผู้ชมก็โอเคมาที่ตัวดาวน์โหลดเลยนะกดได้3จุดไข่ปลานี่เลยนะครับโอเคครับแล้วก็กดดาวน์โหลดโดยตรงเลยนะครับโอเคครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับโอเคกดดาวน์โหลดนะครับของผมมันจะเป็นการดาวน์โหลดซ้ํานะครับไว้ก่อนนะโอเคผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ ES File Explorer นะผู้ชมโอเคนะครับให้เราทําการแตกไฟล์ท่านผู้ชมนะครับแตกไฟล์ออกมาท่านผู้ชมกดที่ไฟล์ค้างนะครับแล้วกดแตกไฟล์ครับโอเคกดที่แตกไฟล์ไปที่นะครับแล้วก็กดตกลงเลยนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะแล้วก็กดเปิดม็อดไปเลยเนาะโอเคเช็คอะไรนิดหน่อยเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราต้องเข้าแอป APK นะท่านผู้ชม APK Editor นะครับโอเคเข้าแอปเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าแอป APK Editor เนี่ยนะครับเราต้องเลือกหัวข้อที่2นะครับ Select APK Form App นะครับโอเคครับทำการเลื่อนหาเกม Stardivalry เลยนะครับโอเคครับเราเจอตัวเกมแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะแล้วก็กดเลือกอันที่2นะครับ Simple Edit นะครับต่อไปนะครับให้เลือกหัวข้อที่3นะครับ Access นะครับแล้วก็เลือกที่คอนเทนต์เลยครับโอเคครับต่อไปเลือกที่คาแรคเตอร์นะครับอันที่3นั่นเองโอเคนะครับตอนนี้เราต้องหาตัวอเล็กนะครับผู้ชมโอเคเราเจออเล็กแล้วนะครับให้เรากดที่ตัวดินสอนะครับโอเคกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็หาไฟล์นะครับผู้ชมก็เข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ในระดาวน์โหลดมันตัวดีนะผู้ชมโอเคในดาวน์โหลดนะครับเราก็หาไฟล์เลยครับผู้ชมที่เราทําการแตกไฟล์ไว้นะครับนี่ครับชื่อไฟล์นะชื่อว่า girl mod นะครับโอเคกดเข้าไปเลยนะครับเข้ามาที่ asset นะครับแล้วก็ character เนาะโอเคเดี๋ยวผมลงกดออกไปผมดูใหม่ก่อนนะครับผู้ชมผมเห็นอะไรด้านนอกเมื่อกี้ content manage features โอเคนะครับเราจะเปลี่ยนแค่ character ก็พอนะครับโอเค character เนาะแล้วก็ alex นะครับกดไปเลยครับโอเคนะครับ ต่อไปของใครเอ่ยเอลอดนะนะครับต่อไปของเอลอดนะครับโอเคชื่อเดียวกันนะครับไฟล์เดียวกันให้วางทับไปเลยนะครับต่อไปของฮาชื่อตัวละครยากจังเลยฮาเวสฮาอะไรวะเนี่ยฮาเวนะครับผู้ชมฮาเวโอเคฮาเวนะครับต่อไปของแซมใช่ป่ะนะครับของใครเอ่ยนะครับของแซมผู้ชมนะครับครับกดเข้าไปเลยนะครับไฟล์แซมนะครับที่ชื่อนามสกุลไฟล์ว่า XNB นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับต่อไปของเซบาสเตียนนะครับข้างๆกันเลยนะครับโอเคครับกดเข้าไปเลยนะประมาณนี้นะครับก็หลังจากนี้เราทําการกดตรงนี้ปัดขึ้นมาให้สุดแล้วก็กดเครื่องหมายนี้ออกไปนะครับแล้วก็ไปที่พอพอเทรนนะครับผู้ชมพอเทรนเทรนโอเคให้เราหาไฟล์อเล็กนะครับโอเคเจอไฟล์อเล็กแล้วนะลงนามสกุลด้วย XNB นะครับก็ให้เรากดถอยไปนะครับกดดินสอนะครับแล้วค่อยกดถอยไปนะเนี่ยกดถอยตรงนี้นะครับกดถอยไปนะครับแล้วก็เข้าของ Portrait นะครับผู้ชมแล้วเข้าของอเล็กนะครับกดเข้าไปเลยครับชื่อเดียวกันนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเอาชื่อเดียวกันลงไปนะครับใครที่ทำตรงนี้เป็นก็สคิปคลิปไปเลยได้เลยนะครับไปดูตัวอย่างนะครับโอเคต่อไปของแซมนะครับโอเคผมลืมของอันนี้ว่ะตัว H โอเคเจอละตัว H นะครับโอเคนะผมกดซ้ำใหม่อีกรอบนะครับกันเหนียวโอเคต่อไปเซบาสเตียนนะผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวไม่เห็นเซบาสเตียนว่ะ
วัดท่านผู้ชมผมเห็นเซบาสเตียนมาอ๋อลุกมันเหมือนอยู่แล้วลุกมันเหมือนอยู่แล้วโอเคลุกมันเหมือนอยู่แล้วนะครับก็ให้เราทําการกดเซฟไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ทําการรอนะครับตอนนี้ผมกำลังดัดแปลงไฟล์เกมให้อยู่นะครับแล้วเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ตัวไฟล์ใหม่ที่ผมแจกไปนี่มันแก้ตรงเรื่องอ่ะตกปลาแล้วนะครับคือตกได้แล้วนะแล้วก็ตกง่ายเหมือนเดิมนะครับตกง่ายอ่ะเอาง่ายคือมันตกง่ายขึ้น90%ละนะครับแทบวางเฉยก็แทบตกได้ละจะได้ขยับแค่นิดนึงนะครับคือปลามันอาจจะขยับขึ้นมาเลยกรอบนิดนึงนะครับแล้วก็กดแตะครั้งเดียวก็น่าจะได้แล้วแหละผมว่านะครับถ้ามันไม่ใช่ปลาแลนะถ้าปลาแลนะมันจะดิ้นหน้าดูนะครับโอเคครับรอมันติดตั้งก่อนนะโคตรนานเลยนะครับก็จะเป็นม็อดเปลี่ยนสกินนะครับก็เปลี่ยนรูปร่างตัวละครด้วยแล้วก็เปลี่ยนรูปหน้าด้วยนะครับโอเคให้มันเป็นรูปแบบผู้หญิงนะผมเห็นมันน่าสนใจมากผมก็เลยไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วผมจะพยายามหาม็อดที่มันสนุกมาเยอะอย่างนี้นะเพราะว่าม็อดเพิ่มตัวละครผู้หญิงเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับโอเคอะไรอ่ะไม่พบแอปพบปัญหาในการวิเคราะห์แพ็กเกจเอาแล้วผมไม่ได้ใช้ตัวนี้แน่ๆเลยเป็นเพราะไม่ได้ใช้ตัวแท้ท่านผู้ชมนะครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วท่านผู้ชมชิบหายแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ตัวแท้นี้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมลองโหลดมานะครับแต่ว่ามันไม่โอเคว่ะนะครับก็ต้องกดเข้ามาในนี้แหละผมว่าต่อไปนี้ผมจะใช้ตัวธรรมดาแล้วนะครับเพราะตัวอันนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกผมว่าเข้าที่ ES File นะครับใครที่กด Install ก็ Install ติดตั้งไปเลยนะครับแต่ผมต้องกลับมานี่นะครับผมต้องมาหาไฟล์เกม Editor นะครับผู้ชมโอเค Editor เนาะแล้วก็ Temp 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 ไม่ใช่นะ Temp แล้วก็ทำการติดตั้งไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมว่าผมต้องไปลบออกอะเอตัว APK Editor แบบ Pro นะครับแต่ว่ามันเซฟไม่ได้นะครับ มีปัญหาในการคัดแยกไฟล์ช่างมันเถอะนะครับแต่มันเซฟไฟล์ให้เราแล้วนะครับแต่ว่าติดตั้งไม่ได้นะครับโอเคครับเปิดเกมเลยนะครับโอเคเสียงเพลงไม่ได้เข้านะครับต้องใส่ OBB นะครับถึงจะมีเสียงเพลงนะครับแหมประโยชน์ของ OBB ผมเพิ่งรู้วันนี้แหละนะครับพัฒนาโดย Consonant F โอเคสคิปไปเอาชิปหายไม่น่าสคิปเลย โอเคประมาณนี้นะครับก็จะเข้าหน้าเซฟไปเลยนะเอ๊ไปดูยังไงดีนะผมคิดก่อนไปดูยังไงดีนะโอเคครับตอนนี้ใกล้เวลาแล้วนะโอเค2 โมงแล้วเข้าบ้านเลยนะครับ โอเคนั่นไงอเล็กเดินมาแล้วท่านผู้ชมนี่นะครับม็อดนะครับผู้ชมก็เปลี่ยนตัวละครผู้ชายให้กลายเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับนี่รูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนนะครับโมเดลก็เปลี่ยนนะครับนะครับนี่โอ้เฮ้นายคือคนที่มาใหม่ใช่ปะเจ๋งมานี่นะครับโอเคผมต้องรีบไปดูคนอื่นนี่ต้องเยอะแยะนะนี่ครับเฮ้ hey, ผมชื่อแซมนะยินดีที่รู้จักนะครับโอเคนะครับอ่ะเฮ้ยคุยได้แค่รอบเดียวหรอวะชิบหายรอต้องนานคุยรอบเดียวโอเคนะครับต่อไปบ้านใครต่อวะชิบหายโอเคผมจะรีวิวแค่นี้ก่อนวะผมว่ารีวิวแค่นี้ก่อนดีกว่าเซบาสเตียนมันไม่ออกจากบ้านนะครับสวยนะเซบาสเตียนเนี่ยสวยนะครับแต่ว่ามันผมจะรอจนถึงบ่ายโมงนะถ้าไม่ออกคือผมไปนะครับผมต้องดูก่อนนะว่ามีใครบ้างที่เหลือเนี่ยนะครับโอเคนะครับนี่ใครวะแม่งฮาริสไอ้ลุงนั่นน่ะนะโอ้เข้าใจละนะครับผมไม่ค่อยจำเท่าไหร่เนี่ยอีกคนเนี่ยมันชื่ออะไรวะให้ตายสิโอ้ยจำไม่ได้เลยท่านผู้ชม
บ่ายโมงนะเซบาเตียนเราให้เวลานายแค่นั้นนะนายจะได้มาโชว์ตัวแค่ตอนนั้นนะลุกลุกเซบาเตียนลุกลุกได้แล้วลุก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 เฮ้ยบ่ายโมง10 นาทีลุกเลยนะเซบาเตียนไม่ลุกไม่ลุกลุกเองก็ได้อะโอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับเซบาเตียนนะครับไม่ยอมลุกจริงๆไม่มีบ้านแล้วดิประเทศนะไปซ้ายนี่ก็ไปที่อื่นแล้วนะครับขึ้นบนก็ยังไม่ได้ลงล่างไม่นึกว่าเป็นบ้านใครเลยนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมก็จะแจกเป็นนะลิงก์ไฟล์ให้ไปทำนะแล้วก็ลิงก์สำเร็จรูปนะครับสำหรับคนที่ทำให้เป็นเนาะแล้วก็ต้องการมอดต่อจากอันที่แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวนะเครื่องมากเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ถ้าผมจะจีบเซบาสเตียนผมทำยังไงถึงจะได้เห็นมันวะเนี่ยเหนื่อยใจจังเลยก็บ๊ายบายนะครับผม